สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับออฟยอดแล้วก็น้องจุ้งนายน้องจุ้งนายเพิ่งกลับมาจากขอนแก่นนะคะวันนี้ก็มีความวุ่นวายนิดนึงเราก็เลยจับน้องล็อกไว้ที่ตรงกลางไม่งั้นน้องจะไปยุ่งกับต้องวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องที่เราไปเขาคิชกูดมาเนาะว่าประสบการณ์การไปเขาคิชกูดเป็นอย่างไรแล้วเราไปมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วแล้วการขอพรของเรานะคะที่ไปทุกครั้งเราพรที่เราขอมันสำเร็จหรือเปล่าเนาะหรือขอยังไงมีเทคนิคการขอพรยังไง1ปี1คำอธิษฐานเป็นจริงหรือไม่ไปช่วงไหนเดินทางยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพูดจนครบเลยโอเคมั้ยคะโอเคโอเคนะคะก็เอาง่ายๆว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ขอนแก่นเนาะแล้วก็ย้อนมาทำงานที่นี่ก่อนออฟนะคะแล้วคราวนี้ก็ออฟก็เพิ่งย้ายมาอยู่กับย้อนตอนปี56ปี56เนาะแล้วปีแรกที่มาอยู่นะคะก็คือก็เห็นเพื่อนๆที่ทำงานเขาไปกันพอเขาอยู่ภาคตะวันออกเนาะเขาค่อนข้างที่จะไกลแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพอปีที่สองน่าจะเป็นปี57ต้นปี57เราไปเป็นปีแรกปีนั้นเราขึ้นไปนะคะเราก็ไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเพราะไม่เคยไปไม่มีประสบการณ์แต่เราก็หาค้นหาข้อมูลเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ถามรุ่นน้องที่อยู่ที่สระแก้วเนาะว่าเขาไปยังไงด้วยพื้นฐานของเรากับย่อเราก็เป็นคนที่แบบชอบก็โดนปลูกฝังมากับยายกับพ่อกับแม่อะไรนี้เนาะก็เป็นชาวพุทธก็ปลูกฝังที่จะเข้าวัดอยู่แล้วแต่คือโดยพื้นฐานของเราก็เป็นคนที่ชอบแบบทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วกับยอดก็เลยก็ไปก็ปีแรกสำเร็จไหมปีแรกจะบอกว่าสำเร็จนะเอาขอพรได้รู้สึกว่าปีนั้นคือแต่เทคนิคการขอคือขอแล้วเราจะไม่บอกกันนะว่าเราขออะไรจนกว่าจะหมดในปีนั้นเราถึงจะมาคุยกันเนาะว่าได้ไหมอะไรเงี้ยเอาก็ได้นะเอาก็ขอเรื่องแบบเรื่องการงานอ่ะการที่เราไปกับรอยพระพุทธบาทเราสามารถขอพรได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับเป็นพรที่เราอยากให้มันสำเร็จภายในปีนั้นผมอยากให้ทุกคนแบบลองไปกราบลองไปขอพรปีละหนึ่งพรปีละหนึ่งครั้งพรนั้นจะสำเร็จถ้าเราไปด้วยใจศรัทธาไปด้วยความอยากไปจริงๆอยากไปขอพรเพราะว่าคนที่ไปส่วนใหญ่จะอยากให้พรสำเร็จเนี่ยผมพูดยังไงก่อนยกมือเลยก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่รับชมอยู่ไปงานนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาชิงกูฏนะครับจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์เราจะมาเล่าถึงสิ่งที่ต้องเตรียมไปแล้วก็ห้ามที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้กำหนดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะขึ้นไปเขาชิงกูฏในปีพ.ศ. 2563เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างทั้งหลายอย่างมากครับทั้งการขึ้นรถทั้งการใช้ถุงพลาสติกหรืองดใช้ถุงพลาสติกให้ใช้ถุงผ้าที่เราจะต้องเตรียมตัวไว้สิ่งแรกคือใจเราต้องมีใจที่ศรัทธาเนาะต้องมีใจที่ศรัทธาจริงๆที่จะไปมีความตั้งใจที่จะไป2สุขภาพเอาเป็นว่าสุขภาพขอแค่คุณไม่เจ็บป่วยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบปึ้งปังแข็งแรงอะไรขนาดนั้นส่วนรองเท้าที่ใส่ไปแนะนำว่าให้เป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าออกกำลังกายที่ใส่แล้วมันกระชับเท้ามีบางคนนะคะที่ไปแล้วแบบไม่ได้เตรียมตัวไปใส่รองเท้าธรรมดาไปโอ้ถอดทิ้งแบบซ้ายขาดซ้ายหลุดอะไรอย่างนี้ก็มีนะแต่ว่าไม่ใช่ของปีนี้นะเป็นปีก่อนๆโน้นเพราะปีนี้เราไปช่วงแรกเราไปเปิดวันแรกเลยเราก็ยังไม่เห็นขยะยังไม่เห็นอะไรแต่เราเห็นร่องรอยของไม้เก่าที่ไม่มีการปรับปรุงเนื่องจากว่าบนนั้นเขาจะไม่ให้คนอยู่เลยตลอดทั้งปีนึงจะเปิดแค่2เดือนที่จะให้คนขึ้นไปเท่านั้นนะคะแล้วเสื้อผ้าเนาะแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่แบบใส่เ
ใส่สบายๆอาจจะเป็นแต่ว่าผู้หญิงก็อยากให้แต่งตัวสุภาพนิดนึงอย่างออกไปก็ใส่กางเกงยีนขายาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นกางเกงยีนที่มันแบบไม่ได้หนามากแล้วก็ถามว่ามีคนถามว่าเด็กๆไปได้ไหมไปได้นะคะเด็กๆไปได้เยอะเยอะเด็กๆไปเยอะเนาะแล้วก็แบบคือเขาก็มีความสนุกอ่ะแรกๆอ่ะเขาจะมีความแบบแอคทีฟเขาจะแบบโอ๊ยแม่นู่นนี่นั่นเห็นนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มหลังๆลูกเราเริ่มเหนื่อยตอนไหนพอประตูสวรรค์เนาะเพราะตรงประตูสวรรค์มันจะชันก็ที่เราแล้วสิ่งที่จะเตรียมไปคือเราต้องเตรียมพรที่เราจะขอต้องเป็น1ข้อเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอีกอย่างที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนขึ้นเขานะครับก็คือข้อห้ามของเจ้าหน้าที่อุทยานที่เขาระบุไว้นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือถุงพลาสติกเจ้าที่เขาจะคอยตรวจอยู่ที่บริเวณลานพระศิวลีใช่เขาจะตรวจคัดกรองโดยการใครที่ซื้อดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไปเขาก็จะไม่ให้เอาขึ้นไปเลยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นการป้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาตรการป้องกันในการแบบลดขยะที่อยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยไปผมแนะนำให้ไม่ต้องซื้อดอกไม้ธูปเทียนที่บริเวณลานวัดขึ้นไปนะครับเพราะว่าข้างบนเขาจะมีให้บูชานะครับอยู่ตรงกลางพระพุทธบาทเนาะมีให้บูชารวมทั้งผ้าแดงด้วยผ้าแดงลานผ้าแดงก็มีให้บูชาแต่สิ่งที่เราควรที่จะติดไปคือขวดน้ำไม่ต้องขวดใหญ่เอาขวดเล็กๆพอขวด10บาทขวด7บาท8บาทก็พอนะแล้วเราคือไม่ต้องห่วงว่าแบบเรากินหมดแล้วมันจะเป็นยังไงคือกินหมดแล้วทุกจุดจะมีน้ำกรองที่เป็นก๊อกเราไปเปิดใส่ได้ซึ่งน้ำกรองบนภูเขาดีมากๆมันไม่ใช่น้ำที่ไหนเลยน้ำบนภูเขาเป็นน้ำที่สะอาดมากแล้วเขาก็กรองให้เราด้วยเราไม่ต้องห่วงแล้วก็แต่ถ้าใครอยากจะซื้อพลอยก็ซื้อได้เนาะตรงลานพระบาทหลวงก็จะมีขึ้นรถที่2จุดคือวัดกระทิงกับวัดพระบาทหลวงบางคนจะไปกราบหลวงพ่อเขียนหรือหลวงปู่เขียนที่วัดกระทิงก่อนเพื่อจะไปกราบขอพรซึ่งหลวงพ่อเขียนหรือหลวงปู่เขียนเป็นคนแรกที่ให้มีการขึ้นไปกราบหลอยพระพุทธบาทข้างบนเนาะบางคนการไปขอพรคือขอให้ลูกให้หลานเดินทางปลอดภัยจากสัตว์ร้ายเพราะทางที่เขาให้เราเดินคือเขาทำพิธีแล้วจะไม่มีสัตว์ร้ายมาทำร้ายคนได้ก็คือทุกปีเขาขอเขาจะทำพิธีบวงสรวงขอได้แค่ไหนเราขึ้นได้แค่นั้นใช่ครับถ้าเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดให้เราขึ้นได้แค่ไหนเราจะขึ้นได้แค่นั้นบางเราไปมาเนี่ย 4-5 ครั้งไม่เคยซ้ำกันเลยใช่มีบางปีนะครับที่ชาวบ้านคนที่อยู่ละแวกนั้นน่ะเขาบอกว่าต้องทำพิธีบวงสรวงป่า2รอบนะครับเพราะว่ามีรอบแรกที่ทำแล้วท่านไม่ให้ขึ้นไปนะครับต้องทำใหม่ให้แบบถูกต้องตามประเพณีของผืนป่าแห่งนั้นนะครับเพราะที่นั่นจะบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงๆอยากจะให้ทุกคนไปแล้วก็สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนะคะคือไปแต่ช่วงเวลาที่เราเคยไปเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบเราชอบอะคือเราชอบขึ้นช่วงบ่ายแล้วเราอย่างตัวเบกนะเอาความคิดเห็นส่วนตัวนะเอารู้สึกว่าช่วงบ่ายอะเราขึ้นไปอะเราจะได้บรรยากาศของตอนกลางวันในระหว่างที่เราเดินไปเราจะมองเห็นวิวข้างล่างที่เป็นกลางวันเวลากลางวันแล้วพอเราขึ้นไปปุ๊บมันจะไปข้ามตรงรอยพระพุทธบาทพอดีซึ่งมันจะมีหมอกอ่ะมันเหมือนอยู่บนสวรรค์นะที่มันแบบมีก้อนเมฆแบบลอยผ่านแล้วก็มีหมอกอะไรเงี้ยแล้วคือเอารู้สึกว่ามันได้3อารมณ์1อารมณ์ชมวิวอ่ะเราชมวิวเราเห็นวิวข้างล่าง2อารมณ์หมอกที่แบบตรงลอยพระบาทแบบลอยพระบาทแล้วแบบมีหมอกมาโอ๊ยเหมือนเราอยู่บนสวรรค์เลยแล้วก็มีเสียงสวดมนต์ชายตอนบนใหม่ไอ้จังเลยแล้ว3เอารู้สึกว่าเอาในบรรยากาศถึงความลึกลับความซ่อนเร้นความบรรยากาศถึงความแบบมีความศักดิ์สิทธิ์มนต์ขลังของการที่เราจะเดินไปที่ผ้าแดง
เพราะหลังจากที่เราแบบเราจะไปค่ำช่วงลอยพระพุทธบาทแล้วก็จะเดินไปที่ผ้าแดงแล้วมันจะค่ำพอดีมันจะมืดคือแล้วมันก็ได้บรรยากาศเนาะปีแรกที่เราไปเขาไปให้เดินไปสุดเลยแล้วเราจะผ่านแม่ตะเคียนคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยออฟเป็นคนที่เจอแม่ตะเคียนเจอไม้ตะเคียนเจออะไรอย่างเงี้ยออฟมีความรู้สึกผูกพันเนี่ยแล้วออฟขึ้นไปบนนั้นก็มีความรู้สึกแบบชอบเป็นปีแรกชอบหลงไหลอยากกลับไปอีกอยากกลับไปหลายๆครั้งอยากแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเรื่อยๆปีแรกที่ไปออฟได้หวยมาด้วย แต่บังเอิญออฟกับยอดเป็นคนไม่ซื้อหวยไม่ใช่ว่าออกด้วยนะออกด้วยจะบอกว่าปีนั้นอ่ะปีนั้นที่เราได้เหมือนว่าเราขึ้นไปกับพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดแต่นั่งรถไปด้วยกันแกบอกว่าเนี่ยผมอ่ะมาขอพรให้มีโชคลาภโชคลาภคือแกเป็นคนที่ชอบซื้อหวยมากแล้วแกก็ถูกหวยทั้งปีครับถูกแบบซื้อนิดซื้อหน่อยก็ถูกคือเป็นคนที่แบบชอบเล่นหวยแต่แล้วก็แบบเขาก็มีโชคเรื่องเนี้ยโชว์แบบซื้อถูกทุกปีแล้วเขาก็แบบพอถึงต้นปีเขาก็จะมากราบลอยพระพุทธบาทเพื่อจะขอพรให้พรนั้นสำเร็จภายในปีนั้นแล้วเราเคยไปเจอคนหนึ่งที่พี่แกบอกว่าเนี่ยน้องรู้ไหมพี่มารอบที่3แล้วนะคือวันที่ไปเจอกันรอบที่3นี่คือพี่มาปีที่3เหรอคะอ๋อไม่ใช่น้องปีนี้พี่มา3รอบแล้วนั่นคือพี่แกบอกว่าพี่มาขอมาบนไว้รอบแรกพี่มาดูคนลุกรอบแรกพี่มาพี่ขอให้พี่ได้งานพี่เขาเป็นคนทำรับเหมาขอให้พี่ได้งานถ้าบอกว่าถ้าลูกหลานได้งานชิ้นนี้ลูกหลานจะกลับมาอีก3ครั้งในปีนี้ดูคนลุกพี่เขามาจริงๆพี่เขามาแล้วบางคนถามว่าทำไมเห็นบางคนน่ะเดินไปตั้งแต่ตรงเขื่อนเลยหรือวัดพระบาทพวงเลยนั่นคือเขาบนไว้บางคนบนเรื่องสุขภาพขอให้ตัวเองหายป่วยหายเจ็บเดินตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยอันนี้คือนับถือใจมาก คือเราคุยกับยอดว่ายอดถ้าบนน่ะมีสิ่งเดียวเลยที่เขาไม่กล้าบนเลยคือบนเดินตั้งแต่ข้างล่างขึ้นเครื่องโมโนเขาคงไม่ไหวอะไรเงี้ยคือนับถือใจพี่เขามากในการบนเนาะแล้วเราก็ได้พรนั้นทุกๆปีเนาะตั้งแต่เราไปมา3-4 ครั้ง 4-5 ครั้งจะเว้นช่วงที่ไม่ได้ไปคือช่วงที่ท้องกับช่วงที่คลอดน้องใหม่ๆจะมีช่วงนึงที่คลอดน้องใหม่ๆแล้วก็แบบยังไม่ได้ไปไม่ได้เพราะต้องให้นมลูกอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เราว่างเราจะไปตลอดเพราะว่าเราไปขอแล้วเราได้แต่สิ่งที่คุณจะขอนะคะขอว่า1อย่าขออะไรที่มันเกินตัวไม่ใช่ว่าขอให้ลูกให้หลานถูกรางวัลที่1ขอให้มีเงินล้านเงิน10ล้าน100ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเราคือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเนาะหลวงปู่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหลวงปู่ทางไว้ให้ทางให้เราเดินแต่ถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่หลวงปู่บอกนั่นหมายถึงว่าบุญกุศลก็เหมือนแรงถ้าเราไม่มีแรงเดินเราก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบุญเยอะเรามีแรงเดินเรายังไงเราก็ไปถึงค่ะแต่เราก็ต้องขออะไรที่มันอยู่แบบอยู่ในดวงของเราด้วยเนาะดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเลยคือถ้าคุณอยากมีดวงอยากมีบุญมีวาสนาถึงแม้ชาตินี้อาจจะยังไม่เห็นแต่ชาติหน้าเราก็มีแน่นอนถ้าเราเป็นคนทําบุญมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลรับรองว่าทุกๆคนได้ดีแน่นอนมีแต่ได้กับได้หลวงปู่บอกเพราะว่าไปวัดหลวงปู่มัดให้หลวงปู่บอกมาวัดมีแต่ได้กับได้ได้จริงคือแบบใช่ได้กับได้หลวงปู่ไม่มีสาแน่นอนนะคะมีเรื่องอะไรอีกหรอก็นอกจากการกราบรอยพระพุทธบาทแล้วเราก็จะต้องขึ้นไปที่ผ้าแดงซึ่งเส้นทางที่ขึ้นไปผ้าแดงตอนนี้ก็
มีการปรับปรุงขึ้นหลายอย่างนะครับในระหว่างทางก็มีห้องน้ำด้วยก็มีเยอะเยอะเลยครับใช่เรื่องน้ำดื่มอะไรก็มีเยอะไม่ต้องถือขึ้นไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าที่ที่แบบคอยบริการนักท่องเที่ยวที่ไม่สบายนะครับพวกยาที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เป็นยาสามัญประจำบ้านทั่วไปก็สามารถไปติดต่อขอได้นะครับอย่างเจ้าคุณไปปีนี้เจ้าคุณเป็นไข้ระหว่างที่กราบรอยพุทธบาทเสร็จเราก็แบบไม่รู้ไม่ได้เอายาขึ้นไปนะเราก็เลยไปหาไปถามเจ้าที่เขาบอกเขาก็มีจุดบริการนักท่องเที่ยวที่คอยบริการเกี่ยวกับการรักษาโรคทั่วไปมีคอยบริการตลอดเส้นทางที่ขึ้นไปใช่ถามว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายก็มีแค่2อย่างก็คือนั่งรถขึ้นไป100บาทจะบอกทุกคนว่า100บาทสำหรับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆไม่ต้องเสียเนาะอย่างโชกุนเจ้าคุณไม่ต้องเสียแต่เราซื้อไปแล้วเราเพิ่งมารู้ว่าเด็กๆอ่ะเขาไม่คิดตามเนาะแล้วก็จ่ายเฉพาะของพ่อกับแม่แล้วก็มีค่าเข้าอุทยานเด็กก็ไม่เสียคือแบบทุกคนที่นั่นน่ะแม้กระทั่งคนขับรถหรือใครพนักงานทุกคนคือมีจิตใจเดียวกันกับเราค่ะเขามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเขาไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเลยทุกคนใจดีชาวบ้านใจดีที่อยู่บนเขาอะนะที่แบบให้บริการเรื่องรถหรือแม้กระทั่งพี่คนขับรถมีปีนึงออฟลงมาบอกว่าพี่เดี๋ยวหนูนั่งข้างหลังก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูเหนื่อยเยอะตัวเหม็นพี่บอกอ๋อไม่เป็นไรน้องเข้ามาเลยไม่เป็นไรก็ได้นั่งหน้าเขาเขาทุกคนใจดีแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนั่งรถนะทุกคนบอกว่าเออนั่งรถไปแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงคือเขาขับเก่งรถก็ดีสภาพดีแต่รถเหม็นไหมทั้งนั้นเลยขับเก่งแล้วก็ขับแบบรู้เส้นทางครับขับโอ้โหชันแค่ไหนเขาก็ขึ้นไปได้เราไปทุกปีจนเราคิดว่าแบบมันเป็นเรื่องแบบปกติเพราะว่ามันเกิดจากเราไปบ่อยแล้วเราก็แบบชินกับการไปเราไว้ใจเขาไว้ใจเขาด้วยคือเราไว้ใจเขาพี่ที่เขาขับรถเก่งมากเลยนะครับสรุปก็คือค่าใช้จ่ายค่ารถขาขึ้น100บาทค่าเข้าอุทยาน20บาทต่อ1ท่านนะครับคือเด็กไม่ต้องเสียเด็กอายุไม่เกินป.6 อ่ะผมคิดว่าเด็กประมาณนั้นน่ะไม่ต้องเสียเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อตั๋วเลยเขาไม่เก็บอยู่แล้วใช่เขาไม่เก็บใช่ครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายข้างบนเอาขึ้นไปก่อนข้างบนก็จะเป็นแล้วแต่บุคคลนะครับก็จะมีจุดที่เขาให้เราทำบุญแต่ละจุดก็ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของเรานะครับมีน้อยเราก็ทำน้อยอย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เหมือนที่พระท่านบอกเนาะถ้าอย่างผมไปเนี่ยผมก็จะรวบรวมเงินเหรียญให้ลูกแต่ละคนไปหยอดตู้บริจาคทีละ5บาท10บาทบาท2บาทเราก็ทำขึ้นไปจนถึง100บาทจนถึงผ้าแดงก็คือเราทำด้วยใจศรัทธามีกี่บาทก็ทำได้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดว่ามากน้อยแต่เราทำด้วยใจศรัทธาเราพอมากน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินขึ้นอยู่กับกำลังของเราบางคน5บาท10บาทนั่นอาจจะเป็นทั้งชีวิตของเขาก็ได้บางคนมีร้อยมีเป็นพันมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนั่นอาจจะเป็นแค่เสี้ยวนึงของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นจำนวนเงินไม่ได้บอกถึงแรงศรัทธานะคะทุกคนมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นหลวงปู่บอกว่าเราไม่มีเงินไม่มีทรัพย์เราไปล้างถ้วยล้างจานกวาดลานวัดเราก็ได้บุญแล้วแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากเนาะว่าถ้าใครขึ้นไปแล้วอยากจะทำบุญที่เป็นบุญมีกุศลซึ่งปีนี้เราก็ลืมแล้วกะว่าเราอาจจะเอาไข่ขึ้นไปเพราะเราเห็นเขามีไข่ต้มมาทำเป็นโรงทานใครที่อยากทำโรงทานนะครับเราทำง่ายที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่ซื้อขันไปบางคนซื้อไข่บางคนซื้อมาม่าบางคนซื้อข้าวสารบางคนซื้อขนมพอเราซื้อขึ้นไปมันก็จะมีจุดบริการที่เป็นจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนเขาจะมีโต๊ะให้เราก็สามารถนำสิ่งของที่เราขึ้นไปจากโรงทานเนี่ยไปวางก็จะมีนักท่องเที่ยวที่บางคนไม่ได้เตรียมข้าวไปบางคนไม่ได้มีของกินไปเขาก็จะไปอาศัยโรงทานตรงนั้นเราก็ถือว่าได้บุญที่ใหญ่มากใช่ใหญ่แล้วมัน
แล้วเราก็กินนะคือเอาเกิดเนี้ยเรากินกินไข่ไข่ต้มนี่แหละเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกๆเราก็ชอบกินไข่ต้มอยู่แล้วแล้วก็แบบกินเรามีความรู้สึกว่าเออมันเขาได้บุญอะแต่ปีเนี้ยใช่แต่ปีเนี้ยด้วยความที่แบบมันวุ่นวายเนาะก่อนจะขึ้นเจ้าขุนก็ไม่สบายเราก็เลยไม่ได้เตรียมไปแค่นั้นเองแล้วก็มีอะไรอีกแล้วพอก็สรุปเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดของที่เราไปเฉพาะเราเลยนะเฉพาะครอบครัวหนึ่งบุคคลให้คิดเป็นหนึ่งคนคิดหนึ่งคนหนึ่งคนคือหนึ่งผู้ใหญ่นะครับหนึ่งผู้ใหญ่ก็คือค่ารถขาขึ้น100บาทนะครับค่าเข้าอุทยานคันละ20บาทนะครับแล้วก็ค่าทำบุญต่างๆก็ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลนะครับตามแรงศรัทธาของเราแล้วก็ค่าขากลับค่ารถ100บาทนะครับขาลงสรุปแล้วเฉพาะค่าใช้จ่ายหลักๆเนี่ยค่ารถกับค่าเข้าอุทยานก็220บาทใช่ส่วนปัจจัยที่เราจะนำไปถวายหรือไปทำบุญในจุดทำบุญต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับที่มีแรงศรัทธาด้วยใจของเราก็มีประมาณนี้ครับส่วนรายจ่ายอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วแล้วก็ข้อห้ามก็คือห้ามนำถุงพลาสติกขึ้นไปเขาอนุญาตให้แค่ขวดน้ำพลาสติกใช่เราก็จะพานกระป๋องใช่เราเอาไปขวดเล็กๆก็พอค่ะข้างบนมีเยอะแยะเนาะแล้วก็ไม่ต้องซื้อดอกไม้ทูบเทียนไปเลยไม่งั้นคือถึงคุณไปปุ๊บคุณก็โดนตรวจแล้วก็ไม่ให้นำขึ้นไปตรวจเยอะเอาสาเหตุที่ทำไมถึงเขาไม่ให้ซื้อดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปเพราะว่าทูบเทียนเขาอนุโลมให้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดอกดาวเรืองเพราะว่าดอกดาวเรืองมันพอเราไปกราบเอาดอกดาวเรืองไปโรยมันจะปิดรอยพุทธบาททำให้เวลาเราขึ้นไปคนก็จะมองไม่เห็นว่านี่คือรอยพุทธบาทเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วการปิดทองก็จะยากใช่คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแต่ละจุดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่ทุกคนใจดีมากทุกคนคือนักบุญคือสายเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นเขาก็ใจดีเหมือนเราแล้วนักท่องเที่ยวทุกคนก็มีจิตใจเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นแต่จะมีมิจฉาชีพแค่นั้นเองสิ่งที่เราจะเตือนหนึ่งคือวันไหนที่คนไปเยอะๆต้องระวังกระเป๋าระวังกระเป๋าสะพายของเขาเนาะเพราะว่าคนเยอะคนที่ไม่ดีก็แฝงเข้าไปสองเรื่องรถหายสำคัญมากรถหายปีที่แล้วก็หายปีนี้ยังไม่ได้ยินข่าวเพราะปีนี้มีการดูแลอย่างดีคือปกติเราไปออฟกับยอดไปออฟกับยอดคือจอดเสียเงินแค่ปีแรกเพราะปีนั้นคนเยอะจอดไกลมากนั่งมอไซค์มาจอดไกลแล้วก็แบบนั่งมอไซค์มาแต่ปีหลังๆมาอ่ะเรารู้แหละเราไปเราดูในกลุ่มดูใน Facebook แล้วเขามีการถ่ายทอดสดตรงลานจอดรถแล้วเรารู้ทันปีหลังๆมาเราไปในช่วงคนน้อยเรารู้เราศึกษาเราอะไรอย่างดีแล้วก็ไปช่วงคนน้อยแล้วคราวนี้เราก็ไปในช่วงคนน้อยแล้วเราก็ไปจอดอยู่ที่โรงเรียนใช่ครับโรงเรียนนั้นจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามกับวัดพระบาทพวงเลยอยู่ตรงข้ามกับวัดแล้วเราก็ไปจอดตรงนั้นทุกปีจะบอกว่าไม่ได้มีคนดูเพราะตรงนั้นเขาไม่ได้แบบเหมือนเขาไม่ได้เป็นที่จอดรถเอกชนที่จะแบบให้คนมาดูเนาะใช่แล้วรถก็จะหายแต่ปีนี้ความปลอดภัยความการรักษาความปลอดภัยดีมากคือเขามีพี่ๆแม่ๆลุงๆป้าๆออกมาคอยมาดูให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูแลทรัพย์สินของเรามาเป็นอันหนึ่งเนาะเราก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับความที่มันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราเซฟตัวเองไว้ดีที่สุดล็อกรถล็อกถ้าคนมีระบบเซฟตี้ล็อกเบรกล็อกคาร์ล็อกอะไรคือทำให้หมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่แนะนำอีกอย่างนึง Facebook นะครับจะมีกลุ่มเขาชิชกูดที่เป็นกลุ่มสำหรับการแชร์ประสบการณ์ต่างๆเขาก็จะมีถ่ายรูปมีแชร์ประสบการณ์ว่าตอนนี้ขึ้นได้ถึงจุดไหน
ตอนนี้บรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงคนเยอะคนน้อยแล้วก็เขาก็จะแชร์กันครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเปิดจะแชร์เฉพาะภาพนะครับถ้าเป็นวิดีโอแล้วจะไม่ให้ลงเป็นสิ่งที่วิดีโอได้แต่ว่าไม่ใช่การแชร์ YouTube ลงไปที่จะเป็นการหารายได้หรือโปรโมทหรือโฆษณาตัวเองเนาะแต่ว่าเป็นการแชร์แบบแชร์จริงๆเราสามารถเข้าไปโพสต์ตั้งคำถามโพสต์ว่าต้องขึ้นรถที่ไหนลงรถยังไงการเดินทางไปต้องไปยังไงพวกนี้นะครับน่าจะมีข้อมูลเยอะอยู่เพราะว่ามีเพื่อนๆในกลุ่มเยอะมากครับที่สำคัญเลยคืออยากให้ทุกคนไปท่องเที่ยวหรือไปกราบนมัสการหรือจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เราเที่ยวอย่างนักท่องเที่ยวปกตินั่นคือห้ามก็คืออย่าทำถ้าเขาอนุญาตให้เราทำอะไรได้เราก็ทำเราทำตามกฎเขานั่นคือตามหลักนักท่องเที่ยวปกติค่ะแล้วทุกคนจะไม่เกิดอันตรายจะไม่เกิดการทะเลาะวิวาสจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นขอแค่เราไปอย่างไปเที่ยวอย่างนักท่องเที่ยวปกติเนาะคือถ้าเขาบอกแต่จะบอกว่าทางที่เดินคือทางที่ปลอดภัยแล้วค่ะคือทางที่ทำพิธีแล้วไม่มีสัตว์ร้ายมารบกวนแน่นอนนั่นคือประวัติของหลวงพ่อเขียนที่ท่านเป็นคนแรกแล้วท่านก็ถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ของท่านที่ทำพิธีเนาะนั่นคืออนุญาตแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาอนุญาตพิธีเราแค่นั้นถึงผ้าแดงคือจบนะคะเราจะไม่เดินไปไม่ใช่ว่าฉันจำได้ฉันเคยไปแกฉันเคยไปปีนั้นมันไม่ได้สุดอยู่แค่นี้ไม่ได้ค่ะเราถึงจุดผ้าแดงคือจุดสิ้นสุดเพราะสัตว์ป่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์มากไม่รู้จะมีสัตว์ร้ายอะไรเดี๋ยวไปเกิดอุบัติเหตุมาไม่มีคนจะเจอถูกใช่เขาบอกว่าประมาณเนี่ยสัตว์ป่าสัตว์ร้ายจะอยู่แค่นั้นหลวงปู่ท่านได้เขียนไว้ผ้าแดงคือจุดสิ้นสุดถ้าเราเดินไปเดินต่อไปอีกเราอาจจะเจออันตรายเจอสัตว์ร้ายได้โอเคถ้ามีอะไรที่ถามเพิ่มเติมเนาะพ่อก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จะมียอดที่เป็นแอดมินหรือบางทีออฟก็คอยเข้าไปตอบได้เนาะบางทีอาจจะเอ๊ะทำไมถึงตอบครับอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าเราแบบทำกันเองในครอบครัวแล้วทำเองตัดต่อเองอะไรเองทุกอย่างนะคะอาจจะคือตอนนี้กำลังศึกษากำลังเริ่มลงมือทำนะครับอาจจะหักตกบกพร่องบ้างเรื่องการตัดต่อวิดีโอหรือการนำเสนออาจจะยังไม่ดีก็ต้องขออภัยไว้นะครับทางผมเนี่ยจะพยายามที่จะปรับปรุงตัดต่อให้ดีทำให้แบบคลิปให้มีคุณภาพที่ดีทำให้คนที่เขาติดตามหรือท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ได้รับชมกันอย่างมีความสุขได้นำความรู้ไปใช้ได้นะครับเราก็จะพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาให้มีเนื้อหาที่ดีให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมเราจะทำในสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนั้นจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ยกตัวอย่างเช่นการแนะนำสถานที่ในการทำบุญแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือแนะนำสถานที่การเดินทางการท่องเที่ยวอะไรต่างๆพวกนี้ครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับเราก็จะทำกันแบบครอบครัวเล็กๆ 4-5 คนของเรานี่แหละครับแล้วก็คือไปเที่ยวกับเรารับรองได้ค่ะเราไม่เที่ยวหรูอยู่แพงหรือกินสบายเราเป็นคนระดับกลางเอาง่ายๆระดับกลางๆเนาะค่อนข้างประหยัดซะด้วยซ้ำใช่เราไปแบบไทยครัวภาษาอีสานก็เป็นแบบไปแบบบ้านๆไม่ได้แบบเราถ้าใครแบบดูต่อไปเนาะจะรู้ว่าการใช้ชีวิตของเราหรือไลฟ์สไตล์ของเราก็จะเป็นแนวแบบกลางๆไม่ได้นอนแบบไปเที่ยวแล้วนอนลำบากไม่ไปเที่ยวแล้วนอนแบบอุ้ยสบายอ่างน้ำมีอ่างแบบใส่บิกินี่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เราไปแบบบ้านๆเที่ยวๆทั่วๆไปถ้าใครติดตามเดี๋ยวเราก็จะพาไปเที่ยวในที่ที่แบบไปในสไตล์ครอบครัวเราใช่ไหมคะที่มีลูก3คนอาจจะแบบแซ่บๆหน่อยอะไรอย่างนี้พ่อแม่ก็เป็นแนวแบบธรรมดาบ้านๆเรานี่แหละทำอะไรเราก็ทำแบบบ้านๆนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้ว
เราจะพาท่านไปเที่ยวทั้งเที่ยวทั้งทำบุญเราจะแนะนำทั้งที่เที่ยวที่ทำบุญที่คนกลางกลางสามารถไปได้แบบสบายๆนะคะโอเคยุ่งวุ่นวายนิดนึงเจ้านายกับเดินเนี่ยจับกล่องไปจะในนู่นในนี้โอเคค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะโอเคบายจุ๊บสิบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบาย